ได้นี่คือยอดอัดฉีดที่อัดฉีดมาแล้วทำได้จะเป็นสูงที่สุดเลยนะครับในประเทศของเรานะครับหนาวครับลุ้นครับลุ้นกันทั้ง2ฝ่ายครับแทงซ้ายครับรณชัยหมัดซ้ายตามด้วยหมัดขวาเตะขวาแล้วก็ตามด้วยหมัดครับของสมิงดำสับศอกครับโอ้กดเอาไว้ครับรณชัยคือตอนนี้ยอดอัดฉีดสูงสุดนี่อยู่ที่1ล้านบาทนะครับทำได้แล้วก็ได้รับอัดฉีดครับ1ล้านบาทครับทำได้ดีขนาดไหนครับทางด้านของสมิงดำครับโอ้โหประวัติศาสตร์จะถูกเขียนไว้จะจารึกไว้หรือเปล่าครับรณชัยครับรัดเอาไว้หรือว่าจะไม่เกิดขึ้นครับรณชัยก็จะเป็นคนให้คำตอบครับต่อยหมัดตามลำตัวครับเน้นครับเน้นที่เป้าใหญ่ก่อนพยายามให้รณชัยเนี่ยเป็นเป้าเคลื่อนที่น้อยที่สุดเลยครับขวางและสับสอกครับสมิงดำเอาครับแยกมาก่อนครับยังไม่ท้อหรอกครับแม่กระโดดเตะครับโอ้โห3ล้านบาทครับเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะครับยืมสัก 2,000 ทีครับขวางเอาไว้ครับทางด้านของสมิงดำทำอะไรไม่ถนัดครับต้องเสี่ยวทั้งรั้งครับก็รัดกุมเต็มที่นะครับเกิดให้พยายามทำให้เกิดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดครับโอ้นี่ก็ต้องบอกก็ชื่นชมครับทั้งสมิงดำครับสู้จนวินาทีสุดท้ายครับครับโอ้โหทำดีแล้วแท้ๆนะครับมันไปพลาดเอาเจอศอกซ้ายในยก3ครับโอ้โหคือต้นยก3มาในสมิงทำดีมากแล้วครับน้ำหนักนี่ได้เลยครับดูมีความหนักมีความแรงครับเอาละครับรวบรวมคะแนนครับแล้วก็ชูมือให้ยอดมวยคนล่าสุดครับรณชัยตอรามินทาครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับเอาครับดูการชูมือยืนยันอย่างเป็นทางการครับนี่ครับโฉมหน้าครับอาถรรพ์ทำอะไรเขาไม่ได้ครับหลังจากรับรางวัลมาครับก็ชนะต่อเนื่องครับรณชัยครับแก้มือได้สำเร็จด้วยครับทางด้านรณชัยครับแสดงความยินดีกับทางด้านรณชัยด้วยครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านสมิงดำครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ